ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดสำหรับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนด้วยครับมาจากสปป.ลาวเลยครับเคยมาชกที่อุดรธานีที่หนองคายไว้หลายครั้งนะครับส่วนทางด้านของแสงตะวันลูกเขาขวาง18ปีจากโพธารามราชบุรีมีนายกมงคลนาคเนียมครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะทนายเคให้การสนับสนุนนะครับมีคุณวันชัยเสียงเพราะเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเขาขวางครับเปิดหัวมาครับสาดอาวุธใส่กันเลยครับสาดอาวุธวันนี้ครับเดี๋ยวเดือนหน้าสาดสงกรานต์ครับสาดน้ำกันแล้วขยับเข้าไปครับถีบซ้ายไว้ก่อนออกซ้ายหน้าไม่ถึงดีนักนะครับหุกซ้ายซ้ายขวาตรงครับอ้าวไฟแดงน้องบีเน้ำเงินแสงตะวันอ้าวถีบโครมเดียวล้มเลยอ่ะไฟแดงสปป.ลาวนะนี่วันนี้โชว์กันในพิกัดน้ำหนัก110ต่อยเลยอ่ะต่อยเลยมามาบอกให้ต่อยมาแสงตะวันบอกต่อยมาเลยต่อยมาต่อยมาต่อยมาเอ้ามาเก่งท้องให้ต่อยเลยอ่ะอ้าวซ้ายไปอ้าวขวามาอ้ําแม่คู่แรกวันนี้เอ้าอะไรครับท่านสรจวิชิตนำมาจากสปป.ลาวเลยครับเพราะว่าไปจัดมวยที่ลาวมา2ครั้งเนี่ยครับได้น้องเบียร์สอเทนทากลับมาครับไปเห็นมากับตาเลยครับเอามาเปิดหัวคู่แรกของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับจากชกจากสปป.ลาวแค่ขวามาขวาเตะขาจ่อยังหนักมากครับตามข้อมูลที่ได้มาครับโอ้โหดูครับดูหัวไหล่ซะก่อนครับหนักไม่หนักครับนี่ทุบซ้ายไปก่อนบวกหมัดขวาคืนครับโอ้ยกแรกก็เดือดแล้วนะครับตัดล่างก้นจ้ำเบ้าโอ้โหฉะนั้นแฟนมวยแน่นตลอดนี่ครับดร.ขีดอรอโซเอ๋มุสกิจแว่นแก้วเอกลักษณ์ด้วยนะครับนี่มานั่งชมอยู่เอกลักษณ์นี่เป็นกรรมการบริหารอีกโอ้ต่อยใหญ่เลยน้ำเงินแสงตะวันหมัดขวาเตะซ้ายครับนี่ครับ5ยกก็มันได้ครับอยู่ที่นักมวยครับนี่ครับซ้ายขวาเจอขวาโต้โอ้โหหนักแรงหมัดขวาไม่ถึงหมัดซ้ายแม่แข้งซ้ายไม่ถึงครับหมัดขวาซ้ายทุบลำตัวอะไรครับเชิงไม่ใหญ่แต่ว่าเปิดเกมมาใส่กันเลยครับใส่กันยับเลยครับตั้งแต่นาทีแรกมาจนถึงนาทีนี้ครับแสงตะวันก็ไม่ยอมเหมือนกันครับชิงเลยแล้วครับนี่ก็ดันขึ้นมาจากคู่ห้ามาแล้วครับหมัด1 2มานักชกจากนั่นแหละครับโพธารามราชบุรีนี่ครับใกล้ๆครับสายไปแข้งขวาโอ้โหต้องบอกว่า3นาทียังไม่มีหยุดเลยครับมันต้องอย่างนั้นคู่แรกนี่มันต้องอย่างนั้นเลยทีเดียวเอ้าไฟแดงน้องเบียร์น้ำเงินแสงตะวันนี่แหละครับนักชกวัยรุ่นเด็กๆเอ้าต่อยไปน้องเบียร์ต่อยไปเอ้าแสงตะวันมาขยับโบโดนหมัด1 2ครับหน้าหงายเหมือนกันครับหมัดขวาไปทีนึงถากไปนิดเดียวครับล็อกรัดตีไม่ได้กรรมการแยกครับแล้วก็เป็น3นาทีคุณภาพในยกแรกครับพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านครับร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีครับวันนี้เวลานี้นะครับณวัดบ้านโพอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับขอเรียนเชิญนะครับพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวันนี้นะครับที่วัดบ้านโพนะครับอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราครับโอ้เตะซ้ายพยายามจะบวกหมัดนะครับโอ้โหนี่ออกกันไม่หยุดเลยนะครับไปโกรธอะไรที่ไหนกันมากรรมการดับเพลิงมีศาสตร์แยกออกมานะครับหมัดขวาซ้ายไม่โดนเตะขวามาครับทางด้านของน้องเบียร์หมัดขวาเตะขวาครับแสงตะวันน้องเบียร์ล้วงลำตัวแล้วก็ขึ้นบนครับเจอศอกพยายามจะแลกศอกกันครับโอ้โหคู่แรกวันนี้โกรธกันมาแรงปีแล้วยังไงเนี่ยเห็นคนดูทั้งเมืองอยู่แล้วนี่ชูชีพสมพรนี่อุทัยลุ้นรายการนี้นี่ดร.ช้างดร.เอ้านี่เอ้าโอ้โหขวางเลยนะครับน้องเบียร์ใส่กันยับเลยนะครับฉากมายกที่2ก็ยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแข้งซ้ายมาแต่ว่าหมัดขวาคืนเลยครับทางด้านของน้องเบียร์เอาละครับมาแสงตะวันครับเนี่ยครับดันแล้วแข้งขวาสาดออกไปเตะขาเจาะยางแบบบนสลับล่างหมัดขวาดูนะครับโอ้โหเขาหายใจทางไหนครับเนี่ยขวางครับงัดศอกครับทางด้านของน้องเบียร์ของฝากจากสปป.ลาวครับมาอย่างแกร่งเลยนะครับมุ่งมั่นตั้งใจครับเตะขวาไว้ครับแสงตะวันเตะขาครับหมัดขวาโดนหมัดขวาคืนจากน้องเบียร์แข้งซ้ายหน้าของแสงตะวันแข้งขวาครับฮุกซ้ายขวาครับหมัดขวาอีกทีนึงโอ้โหสงสัยจะน็อกหรือไม่น็อกเนี่ยเอ้าน้องเบียร์แดงน้ำเงินแสงตะวันนะโอ้โหน้ำเงินมีศาสตร์แกะแยกนี่แหละความเร้าใจของมวยดีวิถีไทยจิตมนนท์ยกขาบ็อกซิ่งแต่เดียมเ
้อ้าวแสงตะวันโอ้โหเตรียมตัวมาดีเหลือเกินครับทางด้านน้องเบียร์นะครับหมัดขวาล้วงท้องตัดลำตัวเน้นเป้าใหญ่ครับไม่ทำให้ผิดหวังแล้วครับมาจากสปป.ลาวมาจากเวียงจันทน์นู่นเลยครับขยับเดินต่อนะครับซ้ายขวาครับขอให้โดนจังหนับสักหมัดหนึ่งหมัดขวาครับข้ามโขงมาต่อยครับทางด้านของน้องเบียร์เตะตัดล่างครับอ้าวไม่เป็นไรครับล้มแล้วลุกเร็วขยับสร้างจังหวะตัดล่างทีนึงครับแสงตะวันถีบซ้ายเอาไว้อ้าวมวยมันต่อย5ยกนะนี่แค่ยก2นะอ้าวมันยังไงกันเนี่ยมันยังไงกันเนี่ยกะเอาน็อกเลยเหรอเนี่ยเอาน้องเบียร์เอาแดงน้ำเงินแสงตะวันเอานั่นแหละครับไฟที่ผ่านมาก็ฟอร์มดีเลยครับทางด้านของแสงตะวันครับพลิกชนะชัยมงคลนะครับถูกดันจากคู่5ขึ้นมาต่อยคู่แรกเปิดหัวอ้าวหันมาต่อยเกมรับอ้าวฮึดมาอีกแล้วครับน้องเบียร์ฮึดมาอีกแล้วครับโอ้โหได้เสียวอีกครั้งครับขยับเข้าไปครับต่อยซ้ายลำตัวหมัดขวาครับบวกหมัดซ้ายหมัดขวาครับโอ้โหถ้าเกิดต่อยกันสนุกแบบนี้5ยกนี่เอาค่าตัวผู้บรรยายไปเลยครับโอ้โห3คนนะฮะถึงขนาดนั้นเลยนะ โอ้หมัดขวาอีกทีนึงหมัดซ้ายครับโดนครับซ้ายขวาโดนแต่ว่าโดนศอกคืนอ้าวโอ้โหมันอย่างนี้หมดยกโอ้โหดําเกินไปแดงน้องเวียน้ําเงินแสงตะวันนะครับโอ้โหนี่มิสเตอร์ป๋องนี่พี่แจ๊ดเอ้ยน้องแจ๊ดแล้วก็สมิงขาวนี่ต้องบรรยายอย่างนี้เลยมันอย่างนี้เลยทีเดียวน้องแจ๊ดนั่นแหละครับ2ยกผ่านไปนี่ไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมเลยครับออกอาวุธใส่กันตั้งแต่นาทีแรกของยกแรกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามกันต่อครับยกที่3คู่เปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับแล้วก็ก่อนจบยกนี้นะครับประธานจอชุมพรครับขอเรียนเชิญนักเรียนพลตำรวจรุ่น10กองร้อยที่4โรงเรียนตำรวจภูธร8นะครับโรงเรียนตำรวจภูธร8พบปะสังสรรค์นะครับในวันที่1เมษายนนี้ครับที่ชายหาดอำเภอหลังสวนนะครับอ่ะบนเวทีตามต่อโอ้โหแตกแล้วครับแหมโค้งไปแล้วทางด้านของน้องเบียร์โอ้โหแกเดินไม่หยุดเลยครับแสงตะวันเตะซ้ายเตะซ้ายหลุดครับซ้ายทีนึงหลุดครับทางด้านของแสงตะวันครับโอ้หน้าแหกแล้วนะครับตอนนี้ครับแต่ไม่ต้องห่วงครับหมอรับเย็บแข้งซ้ายไปซ้ายหลุดครับโอ้ตอนนี้เลือดจะมีปัญหาหน่อยครับโอ้เอาเตะหลุดครับทางด้านของแสงตะวันเตะตัดล่างครับลุกก้นจำเบ้าครับน้องเบียร์ลุกขึ้นมาสู้ต่อครับยังไม่ได้ต่อยครับยกนี้ยังไม่ได้ต่อยเอาต่อยแล้วครับต่อยแล้วต้องต่อยนะครับเอ้าต่อยน้องเบียร์แดงนะแตกไม่ต้องห่วงเข็มละ500อันตซินนะฮะวินัยวีระผู้ชมอ้าวกรรมการดำเกลงมีศาสตร์ยุติแล้วเลือดออกเยอะมาให้หมอดูก่อนก็ให้ท่านนายแพทย์จิรศักดิ์แล้วครับดูว่าอันตรายหรือไม่อันตรายนะครับโอ้บริเวณหน้าผากครับยังได้อยู่ครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่เล็กแต่ก็ไม่ใหญ่จนเกินไปครับยังได้อยู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางด้านของแสงตะวันครับไม่เปิดช่องไฟให้กับทางด้านน้องเบียร์ได้เดินเลยครับดูนะครับแกจี้ติดถึงตัวตลอดเวลาเตะขาต่อย่างทำท่าจะลุกช้าครับนั่นแหละครับไม่มีโอกาสได้ส่วนแล้วครับตอนนี้ทางด้านน้องเบียร์พยายามจะเปิดแผลนะครับแสงตะวันครับแต่ว่าน้องเบียร์ก็พยายามโอ้ยดึงหลบเกือบไม่พ้นนะครับเฉียวหน่อยๆเอาต่อยขวาลำตัวเอาโดนหมัดขวาครับหมัดขวาครับอู้ตั้งใจดีเหลือเกินครับทางด้านของน้องเบียร์สศิรินทราครับจากสปป.ลาวครับเอาคู่แรกวันนี้อะไรเนี่ยมักโอ้ยเลือดอาบหน้าเลยใจเฉยน้องเบียร์เลือดอาบหน้าต่อยเอาแสงตะวันเตะน้องเบียร์ต่อยแสงตะวันสอกน้องเบียร์ต่อยแสงตะวันเตะเอาหันหลังหมัดโอ้โหเนี่ยครับนี่คือหมัดมวยครับเอาละครับได้โอกาสสวนแล้วครับทางด้านของน้องเบียร์ต้องบอกว่าต้องยอมใจเขาเลยครับโอ้โหที่ผ่านมาก่อนหน้านี้โดนไปหลายขนาดแล้วมีแผลแตกด้วยครับแต่ว่าเนี่ยครับสวนแล้วครับอ้าวโดนบ้างเหมือนกันแสงตะวันโดนล้วงท้องตะลำตัวหมัดขวามาหมัดขวาใส่เข้าไปเตะแค่ขวาครับหมัดขวาไม่ถึงครับถีบซ้ายเอาไว้หมัดครับศอกครับทางด้านของแสงตะวันเตะซ้ายเตะยัดมุมแล้วก็ไม่ไหวครับโอ้โหพยายามดื้อพยายามสู้พยายามอึดพยายามทนเต็มที่แล้วครับโอ้แต่ว่าเลือดนี่ไหลแรงเหลือเกินครับทางด้านของน้องเบียร์สศิรินทราครับโอ้น่าชื่นชมนะครับต่อให้แพ้น็อกก็น่าชื่นชมครับล่ะชูมือก่อนครับไหนยังไงครับดูกันอีกครั้งนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับเปิดฉากมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับใส่กันมาจนจบสุดท้ายเลยครับถึงแม้ว่าจะจบแค่ยก3ครับแต่ว่าไม่สร้างความผิดหวังครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับออกอาวุธใส่กันตลอดครับไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมไม่เอาเปรียบแฟนมวยไม่เอาเปรียบคนดูเลยครับดูนะครับทางด้านของแสงตะวันลูกศิษย์ของทนายเคครับ
ไม่มีช่องไฟให้กับทางด้านของน้องเบียร์ได้สวนแล้วครับโอ้โหแตกแต่ว่าสู้ยิบตาครับนักจกจากสปป.ลาวรายนี้ครับไม่ไหวโดนเยอะโดนกระหน่ำโอ้โหนะชุดทุกชุดเลยอ่ะชุดใหญ่ๆเลยนะครับเรียบร้อยเลยโอ้โหติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด